ใส่ได้ปะเนี่ยเอาโซนด้วยเอาโซนนะมาทบทวนหลังจากที่หายไปประมาณ 4-5 ปีนะแล้วก็เพื่อค้นหาคนที่มีความสามารถไปเป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีเพื่อแข่งทีมเอเรียนรีเคทครับก็ประมาณนี้ฮะขณะการฝึกที่ผ่านมาคือการทบทวนมันจะประโยชน์กับได้ฝังการฝึกทบทวนเนาะก็จะเกิดประโยชน์ว่าคือสามารถที่จะเอาไปใช้กับคนไข้จริงได้นะครับงั้นในสถานการณ์เนี่ยก็มีผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งทางน้ำนะทางน้ำเราจะช่วยเหลือเขามายังไงที่จะทำให้เขาปลอดภัยนะแล้วก็ถ้ามันมีคนไข้หลายคนเรามีทีมที่จะไปช่วยทางน้ำนะซึ่งจังหวัดจันทน์ก็เป็นมีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรทางน้ำอยู่นะเข้าไปช่วยเหลือส่วนการกู้ชีพนะฮะก็คือฐานของการ CPR นะซึ่งเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เกิดภาวะฉุกเฉินเนี่ยส่วนมากก็จะไม่มีทีมเข้าไปช่วยนะอันเราก็ฝึกอาสาสมัครของเราเนี่ยให้สามารถ CPR ได้ถูกต้องนะแล้วก็ตามทีมขั้นสูงนะตัวอย่างเคสก็เช่นเมื่อวานเนาะมีที่ทุ่งนาเชยเนี่ยมีคนไข้วิ่งอยู่แล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปเราก็มีประชาชนนะพอดีโชคดีที่มีหมอมีพยาบาลอยู่ตรงนั้นก็ปั๊มเบื้องต้นแล้วก็มีทีมพระปกเกล้าที่เป็นทีม A เนี่ยเข้าไปช่วยขั้นสูงนะตอนนี้ที่ตามเคสล่าสุดเนี่ยคือผู้ป่วยปลอดภัยเนาะก็ฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็จะใส่ถอดท่อช่วยหายใจละนะอีกฐานนึงก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหมู่นะซึ่งอุบัติเหตุหมู่เนี่ยจังหวัดจันทน์ก็เจอค่อนข้างบ่อยนะโดยเฉพาะพื้นที่ของสอยดอนายอามมะขามเนี่ยขุงเนี่ยเจอบ่อยมากงั้นในการบริหารจัดการบัตรเหตุหมู่เนี่ยก็จะทำให้คนที่มาฝึกทั้งหมดเนี่ยนะสามารถที่จะมีหลักการช่วยเหลือที่ถูกต้องนะสามารถที่จะขอทีมต่างๆเข้าไปช่วยเหลือนะโดยมีในสถานการณ์เขาจะบอกว่าต้องมีคอมมานเดอร์นะงั้นคอมมานเดอร์เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะบริหารจัดการบัตรเหตุหมู่นะครับ